สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาดึกสักไม่นิดแหละเยอะเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะคะว่ามีแต่ตัวกระจายเนี่ยทำไมถึงทำช่อง YouTube ได้นะคะโดยที่ตัวหน่าเองนะคะเริ่มแรกนะคะอุปกรณ์ในการทำ YouTube นะคะไม่ถึงหลักร้อยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะต้องบอกก่อนนะว่ามันพังแล้วนะคะตอนนี้เริ่มแรกเลยก็นี่ค่ะอาจจะแลดูแบบว่าไม่น่าดูสักเท่าไหร่นะคะชิ้นนี้จำได้ว่าซื้อมาในราคานะคะน่าจะ70 กว่าบาทนะคะคือตอนนั้นคือเราไม่อยากที่จะลงทุนอะไรเยอะเนาะกลัวแบบว่าคือเขาบอกว่าในการที่เริ่มต้นที่จะทำ YouTube นะคะเราไม่ต้องรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยทำเนาะแล้วเหมือนว่าคือในการทำช่อง YouTube เนี่ยมันไม่ต้องเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างเนาะเราก็เลยแบบว่าไม่คิดเยอะไงแล้วก็ยังไม่อยากลงทุนอะไรเยอะก็อันนี้เลยซื้อมาที่โลตัสนะร้านน่าจะมิสเตอร์ DIY อะไรนี่แหละมาในราคา70 กว่าบาทนะคะคือตอนนั้นก็เอาไปพันกับเก้าอี้เนาะแล้วก็หนีบกับโทรศัพท์อ่ะเนี่ยมันจะตรงแบบว่าขาเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบงอแล้วก็พันได้อ่ะพันไปพันมาคือมันหักอ่ะคนหลังจากนั้นอ่ะพอมันหักอ่ะแล้วก็นี่เลยหลังจากมันหักนะคะเราก็ไปซื้อที่หนีบนะอันเนี้ยเขาขาย100 บาทอ่ะแต่เราก็ไปต่อเขานะเขาบอกอ่ะลดให้80 บาทเราก็ต่อเขาอีกพี่70ได้ไหมเขาบอกอ่ะน้องเอาไปเลยน้องเอาไปเลยแล้วหลังจากนั้นนะมันก็ยังไม่มีไอ้แบบอันนี้นะที่ม้วนสายไฟนะเราก็เอาไปหนีบกับที่แบบเก้าอี้อ่ะที่พิงเก้าอี้อ่ะเก้าอี้พลาสติกแล้วส่วนอันนี้นะคะก็เป็นที่หนีบกับที่หนีบโทรศัพท์ใช่ป่ะแล้วเราก็แบบว่ามันก็ยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ่ะหลังจากนั้นเราก็ได้ตัวนี้มาแล้วเราก็เอาไปวางกับกระป๋องนะกระป๋องสีเนี่ยเราก็ว่ามันเข้าท่าว่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ไปวางกับกระป๋องสีเนาะนานมากอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าแบบว่าไอเนี่ยเราหมุนจนแบบว่าคือมันเนี่ยมันหักเนี่ยเราก็เลยแบบว่าอยากได้ที่มันดีกว่านี้เราก็เลยไปซื้อนี่เลยขาตั้งกล้องมาเลยคือพื้นที่ที่เราอยู่อ่ะมันค่อนข้างที่จะหาขาตั้งกล้องแบบว่ายากนิดหนึ่งเนาะเราก็ไปได้ในราคาที่แบบว่าอันนี้น่าจะประมาณ300 กว่าบาทมั้งมันก็ยังไม่ค่อยแบบโอเคอ่ะไอตัวที่เราโอเคเราก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเขาไม่รับประกันอันนี้มันรับประกัน7 วันเนี่ยยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับในส่วนที่ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามีตัวกับหัวใจก็สามารถทำช่อง YouTube ได้นะคะก็ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์เนาะแล้วค่อยทำอยากจะให้แบบว่าลงมือทำเพื่อนๆอาจจะแบบว่าเนรมิตอุปกรณ์ DIY อะไรก็ได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ
ที่อยากทำเริ่มต้นแล้วการเริ่มต้นในการทำช่อง YouTube นะคะหรือว่าแบบว่าอยากจะรู้รายละเอียดว่าแต่ละคนเนี่ยทำช่อง YouTube มาในรูปแบบใดกันบ้างนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ